น้องหักแพงหักแพงหักแพงสาวสีมาแรงมากๆนะครับผมตอนนี้บอสโจรับหรือยังก็ไม่แน่นะเพราะว่าได้มีการคุยกันไปแล้วในช่วงใช่ไหมเห็นคลิปหลายคลิปเลยคลิปแต้มมาออดิชั่นนะครับเดี๋ยวขอเรียกหาแป๊บนึงนะพี่น้องสรุปเป็นฮักแพงเป็นบ้านแพงแล้วหรือยังใช่ไหมนี่คลิปแรกๆนะนี่ล้านสองนี่16ปีมาสมัครหลังเวทีร้องเพลงอุ๋งอิ๋งให้บอสโจฟังขอเนี่ยเปิดในเด้อเดี๋ยวมีโฆษณาแป๊บนึงเด้อเดี๋ยวนะครับแต่กับเสียว่าบ้านเมืองล้านสองสีเมนเมนแต่มาแรงจริงแต่กับเสียว่าน่าจะเนาะนี่ร้องเพลงอุ๋งอิ๋งด้วยขอฝันมาหลังห้างแป๊บนึงเด้อแก้เสียงดีมากเลยเนาะคนลูกฝีโอ้โหเสียงแหมแล้วเราไปร้องบนเวทีหลับยังไงโอ้โหแฟนคลับ FC ก็ไปร้องเพลงอย่างเพิ่งไปที่แฟนคลับ FC ก็คือต้องบอกเลยว่าเชียร์สนั่นเสียงดีมากเอาคลิปนั้นคนคลิปแรกคนชมล้านสองคลิปที่สองคนชมแสนแปดคลิปที่สามหาแสนหนึ่งหาแสนกว่าสีอันนี้ร้องเพลงยังร้องเพลงหักลาดิผาแต้มค่ะเสียงเพราะมากค่ะเร็วได้รับกระแสตอบรับดีมากเลยเนาะดีๆค่ะหรือว่ากระแสกับมากๆแบบพร้อมกันกับอีกกระแสนึงได้ปังจู่เดี๋ยวว่าสำหรับน้องหักแพงก็คือตั้งแต่มามือแรกก็กลายเป็นไวรัลเลยค่ะน่ารักดีค่ะสีพูดต่อสีกลายเป็นไวรัลที่แบบแฟนคลับ FC แบบชมมากว่าเสียงดีน้องน่ารักน้องเสียงดีแล้วอีกอย่างน้องเป็นเด็กวัยเพียง16ปีท่อก็อุ๋งมากใหม่ๆเลยสีค่ะก็ด้วยการที่คนไทยเราเนาะจะเป็นแบบว่าเห็นเด็กที่มีความสามารถมีพรสวรรค์เนี่ยคุณยายเฮากะสนับสนุนค่ะติดตามแล้วอีกอย่างสำหรับบอสโจก็คือเป็นผู้สร้างคนสร้างงานอยู่แล้วบ่าวโจก็รับออดิชั่นตลอดนะคะจากที่เราได้เห็นเนี่ยจะฝากบอกด้วยกันค่ะเสียงแหมค่ะล้ำได้เสียงล้ำได้หนิเขาเรียกว่าใช้เสียงโอ้ตายใช้เสียงขออภัยใช้เสียงในโทนเสียงสูงได้ดีเสียงต่ำลงได้ดีอุ้ยขันใจมาเสริมครับมีสาวหน่อยสิปังบันไดนี่สีแต่เห็นไปเปิดว่าบอสโจถามมาเอ๊หรือว่าจะรับมาอยู่กับสาวน้อยสองดีอันนี้ก็โอเคนะเอามาปั้นเป็นศิลปินของสาวหน่อยแล้วเพื่อนโชว์เนาะค่ะเพราะว่ายังไงก็มีโปรเจกต์ที่จะทำวงสาวน้อยลำเพลินโชว์อีกวงหนึ่งอยู่แล้วเพราะเป็นวงขนาดกลางเป็นช้อยให้เจ้าภาพได้เลือกว่าจ้างจากวงใหญ่อย่างเงี้ยคิวงานรับภาพที่จะครบเครื่องมากสนับสนุนน้องว่าวิสีเอาจังสี่ซะเข้ากับเห็นข่าวว่าหลายหมื่นแล้วล่ะว่าน้องมาออดิชั่นแต่เข้าบอดี้มีโอกาสบอกเขาว่าจะเดินห้างอยู่ไปจัดงานที่พระธาตุยูลอยเอ็ดเนี่ยยังแน่พุ่นแน่ว่ามีโอกาสบอกข่าวมือนี่ละมือแรกเจ้าสีเรามาเปิดดูคลิปรวมๆทั้งหมดแล้วโอ้ซื้อว่าน้องน่าทึ่งเนาะอืมแล้วเราก็เชื่อมั่นในบอสโจเพราะบอสโจเองนั้นเป็นเขาเรียกว่าผู้บริหารที่เป็นมือทองสมองเพชรบอสโจว่าใช่ก็คือใช่น่ะบอสโจว่าไม่ก็คือไม่น่ะเอาจริงๆแกเป็นคนที่ต้องบอกเลยว่ารับออดิชั่นสาวน้อยเนี่ยรับอยู่ตลอดเดพี่น้องบ่แม่นมาเพิ่งมาหลับจังสันจะ4เด้เพิ่นก็ให้โอกาสศิลปินหรือว่าเด็กน้อยที่อยากมาอันออดิชั่นเมื่อเขาไปอันเปิดฤดูกาลก็มีเด็กๆตัวเล็กๆเนาะ10กว่าปีเนาะ11 12ก็มาขึ้นออดิชั่นผ่านไม่ผ่านค่อยว่ากันพี่น้องต้องให้โอกาสน้องได้แสดงก่อนทีนี้พอได้แสดงออกมาลงในช่องทาง YouTube เอ่ยเพจเอ่ยแล้วได้รับกระแสตอบรับที่ดีแล้วก็ด้วยน้ำเสียงอะเนาะพอผู้บริหารเพื่อนฟังแล้วเพื่อนโอ้โหว้าวอะไปต่อได้อะเพิ่นสิมีเกณฑ์การรับของเพิ่นอยู่ถ้าบอโจนะครับผมเสื้อว่าเพิ่นสิมีเกณฑ์การรับของเพิ่นอยู่แล้วน้องมาแบบนี้ผมเสื้อว่ารับแน่นอนแล้วเป็นกระแสเนี่ยเอามาดันกระแสของวงสาวน้อยลำเพิ่นโชว์วงใหม่เนี่ย
คือเกิดแน่นอนสาวสีปังแน่นอนแล้วก็อย่าคิดเลยครับว่าสีมาแค้นไผเห็นจังได๋เข้าให้โอกาสน้องก่อนตอนนี้คือน้องสมควรได้โอกาสนั้นนะเพราะว่าน้องเป็นคนเก่งแล้วก็มีความสามารถจริงๆแก้วเสียงดีพี่น้องอย่าว่าจังซื่อจังซี่ตั้งแต่อันติดตามสาวหน่อยค่ะนี่คือตัวใหม่เป็นเอกลักษณ์ของน้องค่ะต้องตัดจะไหลป๊าดเหมือนห้องบังอุ่ยมือแรกเลยอ่ะเป็นสีเลยจะเป็นในโทนเสียงที่จังหวะโทนเสียงที่แบบเหมือนบอสูว่าวนะตัวน้อยๆจะเสียงเราทราบแต่ว่าน้องฮักแพนจะเป็นในโทนเสียงแบบว่าเล่นเสียงสูงได้เสียงขึ้นสูงได้ลงต่ำดีค่ะเสียงที่รายละเอียดนะสาวหน่อยที่ได้สร้างเผื่ออีกแล้วได้นี่ดีเรียกได้ว่าสำหรับสาวหน่อยเพชรบ้านแพงเนาะตั้งแต่ที่ติดตามมาค่ะพี่น้องคือศิลปินที่มาออดิชั่นแล้วผ่านนะทางด้านบอสโจก็คือจัดสรรผลงานให้แสดงไม่ว่าจะเป็นทางค่ายเพลงเอ่ยก็มีผลงานเพลงให้อะอย่างพี่แมนมณีวรรณมาเห็นไหมพี่แมนก็มาเป็นในค่ายลำพูนอินดี้เรคคอร์ดใครที่อยากขึ้นกับวงพ่อก็เพิ่มโชว์ให้อ่ะศิลปินสาวน้อยคือซิมีกี่ชุดกี่โชว์แต่ละคนแต่ละเพลงคือดูกันแบบยาวๆเลยอ่ะยังประทับใจอยู่เลยว่าขนลุกแม้ขนลุกเพราะว่าสาวน้อยได้อีกแล้วสาวน้อยได้สร้างเผื่ออีกแล้วแมนค่ะโอ้เพิ่นมาถูกทางอะล่ะอีหลีครับตอนนี้ใครๆก็อยากมาอยู่กับสาวน้อยเพชรบ้านแพงเพราะว่าเพิ่งมีกระแสมาที่ศูนย์แล้วครับหลายๆคนก็อยากจะเดินตามหาความฝันมาน้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเพราะว่าอุ๋งอิงก็เป็นเขาเรียกว่าเป็นไอดอลของใครหลายๆคนในประเทศไทยเรานี่แหละที่มีความฝันนะครับอยากจะเป็นศิลปินเหมือนอุ๋งอิงอ่ะมาด้วยต้นทุนที่ไม่มีอะไรมากมายน้องมีต้นทุนในด้านของพลังเสียงน้องมีพรสวรรค์ในเรื่องของเสียงแล้วน้องก็เป็นคนที่ร้องรำมาตั้งแต่เด็กอยู่แล้วแล้วน้องมารับโอกาสตรงนั้นแล้วน้องก็มาประสบความสำเร็จในวันนี้หลายคนก็มีอุ๋งอิ๋งเพชรบ้านแพงเป็นไอดอลและเชื่อว่าน้องฮักแพงอีกคนนึงเนี่ยก็มีอุ๋งอิ๋งเป็นไอดอลเหมือนกันแล้วผมเชื่อว่าในเรื่องการจะรับไม่รับเนี่ยทางบอสโจคิดไว้แล้วแหละแล้วด้วยกระแสดีขนาดนี้รับแน่นอนแล้วเป็นสิไปว่างตำแหน่งใดถือตองแน่นอนว่ารับมาแล้วเสียไปไว้ใสผมเสื้อว่านี่แหละจะไปไว้สาวน้อยสองนี่แหละแล้วคอยดูฤดูกาลหน้าเลยปังแน่นอนปังอีหลีครับแมนค่ะเรียกได้ว่าสำหรับบอสโจก็คือผู้บริหารมือนักปั้นมือทองสมองเพชรเราก็เชื่อมั่นตรงนั้นระดับบอสโจเราเพิ่นวางแผนได้แบบล่วงหน้าได้ย่างหลายปีเลยบอสโจค่ะแล้วก็การที่จะเขาเรียกว่าการที่จะมาออดิชั่นเนี้ยคือจะให้โอกาสค่ะเชียร์น้องสาวเชียร์สีเชียร์ให้รับน้องสาวเนาะเชียร์ให้รับน้องนะเพชรบ้านแพงน้องเพิร์ดออฟฟิเชียลน้องฮักแพงเพชรบ้านแพงแต่จากที่ดูไลฟ์ก็คือหลายท่านหลายคนบอกว่าขอบคุณที่ให้โอกาสน้องนะคะแล้วก็บอกน้องด้วยนะว่าในเมื่อทางด้านผู้บริหารได้โอกาสแล้วรักษาโอกาสนั้นไว้อย่างเงี้ยเนาะจากที่เก็บโอกาสนั้นมากต่อยอดมาแสดงให้ถึงที่สุดให้เขาเห็นเลยว่าโอกาสนั้นสมควรเป็นของน้องค่ะให้สมกับที่ว่าแฟนคลับ FC เพิ่นฮักแพงแล้วก็ผู้บริหารเพิ่นให้โอกาสไม่ใช่ว่าทุกคนจะได้มีโอกาสแม่นพอน้องได้รับโอกาสแล้วนะครับสมมติว่าน้องได้รับโอกาสนะอยากให้น้องทำให้เต็มที่ทำทุกๆวันให้เต็มที่ค่ะทำทุกๆวันทุกๆงานให้เต็มที่ไปเลยโอกาสนั้นมันมาถึงเราแล้วเราโชว์ไปเลยสปิริตเต็มที่แล้วก็ความสำเร็จของน้องอยู่ไม่ไกลเกินฝันแน่นอนครับเอ้าปิดท้ายคลิปด้วยเสียงหลอดแบบไปสักหลอดเนี่ยเขามากแหมยิ่งก่อนนี้คือสุดยอดเลยสิเดี๋ยวนะมากคอยมากคอยจ้างแล้วมีท่อนหนึ่งเราชอบมากที่น้องตะวันหาเสียงที่เดี๋ยวท่อนต่อไปเนี้ยมาฟังนะใครคนหนึ่งเฝ้าลงมนต์
เนี่ยเลยนะตามเสียงเนี่ยเนี่ยเอาเราค่อยฟังหางเสียงอันเมื่อกี้นะเนี่ยค่อยฟังนะขึ้นไปสูงมากเลยนะสีฝากไว้ด้วยพี่น้องเด้อน้องฮักแพงนะครับผมฮักแพงอนาคตอาจจะเป็นฮักแพงเพชรบ้านแพงก็ได้ครับนี่ก็คือเป็นข่าวสารเรื่องราวที่สาวสีเมืองเลยกับบ่าวโจดิสไซน์นะมาบอกเอซีแฟนคลับได้รับฟังกันนะครับจะเป็นไงกับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเขา2คนด้วยนะครับช่อง YouTube สาวสีเมืองเลยและกับเพจ Facebook สาวสีเมืองเลยและกับบ่าวโจดิสไซน์นะครับนําเด้อพี่น้องเด้อเอาแยกกันนะเฮานะอนาคตอาจจะแยกกันไม่มาเจอกันแล้วมั้งมีเพจไปเป็นบ้านบอเขาอาจจะแยกที่อยู่กันค่ะก็แค่กับว่าแชร์ข่าวกันอยู่ตลอดแชร์ข่าวกันแล้วก็จะมาเจอกันบ้างในบางโอกาสนะครับฝากกันด้วยพี่น้องเด้อเพราะว่าบางคนก็เข้าใจผิดว่าเป็นสาวสีกับบ่าวโจดิสไซน์ที่ช่องเดียวกันแต่บ่แม่นนะครับสาวสีเมืองเลยกับคือมีช่องของสาวสีเมืองเลยต่างหากติดตามข่าวสาวสีเมืองเลยได้นะครับแล้วมือเพิ่นกับเบาอยู่บ้านเพิ่นบ่าวโจดิสไซน์แล้วมือกับเบาผู้เดียวแล้วบางวันเกือบทุกวันแหละก็สิมาเจอกันแชร์ข่าวกันเพราะเบาร่วมหัวมวลกับพี่น้องน้ำกันนะครับให้เอฟซีแฟนคลับได้รับฟังกับฝากทั้งสาวสีเมืองเลยเบาโจดีไซน์ไว้ในอ้อมกอดด้วยนะครับสำหรับมือนี่ล่าเป็ดก่อนพบกับไม้ในคลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ